จากลำพูนลำปางนะคะหลายจังหวัดสุโขทัยด้วยอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องตามกันก็คือที่เชียงใหม่เพราะว่าก็ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญด้วยนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในหลายๆพื้นที่เริ่มจะลดลงแล้วสำหรับระดับน้ำแต่ว่าอย่างอำเภอสารพีเนี่ยเขารับน้ำต่อจากตัวเมืองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยน้ำกำลังท่วมน้ำกำลังขึ้นเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์กันนะคะกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณเกรียงไกรรัตนานะคะรายงานสดมาจากที่นั่นค่ะเชิญค่ะครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่พื้นที่หมู่ที่5นะครับในตำบลหนองแฝกอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ต้องบอกว่าบริเวณนี้นะครับมีน้ำท่วมสูง50เซนติเมตรแล้วก็บางจุดนั้นท่วมสูงถึง1เมตรกว่านะครับซึ่งต้องบอกว่าชุมชนแห่งนี้นะครับน้ำท่วมมากว่า3วันแล้วนะครับต้องบอกว่าประชาชนเองบอกว่าความช่วยเหลือเองยังมาไม่ถึงในบางจุดนะครับอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงกันก่อนครับสำหรับในพื้นที่หมู่ที่5ของตำบลหนองแฝกนะครับตอนนี้มีบ้านของชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วไม่ต่ำกว่า200หลังคาเรือนเพราะบริเวณนี้เป็นที่ลุ่มต่ำนะครับโดยน้ำที่เข้าท่วมในพื้นที่เป็นน้ำที่ไหลมาจากตำบลท่าวังตาลและน้ำในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับที่ไหลผ่านลงมาตามลำน้ำสาขาต่างๆจนทำให้น้ำท่วมสูงนะครับเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาสำหรับการช่วยเหลือนะครับล่าสุดได้มีจิตอาสาเข้ามาแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่มบ้างนะครับโดยชาวบ้านบอกว่าครั้งนี้เป็นน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ50ปีนะครับเพราะน้ำท่วมนั้นขยายวงกว้างไปถึงบ้านหนองซีแจงหมู่ที่8ทำให้พื้นที่วงกว้างนะครับกำลังถูกน้ำท่วมต้องรีบทำกระสอบทรายป้องกันน้ำเข้าบ้านครับคือประเด็นนี้คือน้ำมันระบายบัดซันต้องการให้หน่วยงานคนช่วยระบายน้ำออกค่ะเพราะเดี๋ยวคนเดือดร้อนกับทุกหลังคาเรือนเนาะครับนี่ก็มีลูกน้อยคนหนึ่งแล้วลูกสาวคนหนึ่งค่ะเดือดร้อนคือก็ได้เดี๋ยวนี้เทศบาลก็มาแจกยาวันละ2วันนะเจ้าได้ยาแค่ไอ้กันเท้าเปื่อยเจ้าคือวันเดียวโรงเรียนโพลีเพิ่นมาแจกข้าวเจ้าอ๋อคือเทศบาลเอายามือละรอบหนึ่งรอบหนึ่งละเจ้าแน่นอนครับน้ำโซนใต้ที่ท่วมอยู่นี้นะครับก็เพราะว่าน้ำในเมืองลดลงนะครับอย่างที่ในเมืองนะครับก็อย่างที่ถนนช้างคลานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่นั้นก็เริ่มทำความสะอาดถนนแล้วนะครับหลังจากที่ถนนแห้งแล้วส่วนระดับน้ำที่สถานี P1 นะครับสะพานนวรัตน์ล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่3เมตร60เซนติเมตรนะครับมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องซึ่งคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์ก็จะดีขึ้นตามลำดับครับครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชมในพื้นที่โซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเช่นอำเภอสารพีอำเภอถังดงนะครับก็จะมีน้ำท่วมสูงอยู่บางชุมชนนั้นท่วมสูงเกือบ2เมตรนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ฝากมานะครับว่าในพื้นที่โซนใต้ตอนนี้นะครับก็มีเพียงหน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็จิตอาสาที่เข้ามาดูแลนะครับแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยังไม่ได้มาดูแลอย่างเต็มที่นะครับชาวบ้านอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าน้ำท่วมเป็นเวลานานแล้วครับและนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเย็นวันนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ